เควียงรีโมทหนีช่อง3เสียงแตกเป็น2ฝ่ายแฟนละครพูดชัดลายกินรีตกม้าตายตอนจบโค้งสุดท้ายไปไม่รอดเสียฟอร์มค่ายพงพัฒน์โค้งสุดท้ายลายกินรีละครพีเรียดน้ำดีที่ต้องดูสืบสวนสุดเข้มข้นถึงโค้งสุดท้ายแล้วกับลายกินรีละครพีเรียดฟอร์มยักษ์ที่ใช้จังหวะสืบสวนพร้อมกับวิธีการตีความแบบน้ำดีไม่ต้องตบตีโวยวายใครที่ชอบดูละครน้ำไม่เน่าต้องดูความสนุกของเรื่องนี้คือการตีความในรูปแบบที่ช่อง3กล้าทำถึงแม้จะเป็นพีเรียดขายบรรยากาศอดีตแต่ก็หาเรื่องราวได้ติดตามโดยเฉพาะการตายของกะปิตันช่องทุกคนกำลังจะได้กลิ่นแล้วว่าใครกันแน่ที่เป็นผู้ร้ายตัวจริงจะเดาถูกกันไหมนี่คือสิ่งที่ละครเรื่องนี้ท้าทายคนดูอย่างพวกคุณนอกจากเรื่องราวที่ส่งต่อให้เป็นปริศนาแล้วนักแสดงก็ถูกวางไว้ในระดับที่เป็นมาสเตอร์พีซระดับช่องโดยเฉพาะณเดชน์ยายาที่เป็นทั้งคู่ขวัญและคู่จริงแล้วตัวละครถูกวางเอาไว้ในช่วงที่คนดูคาดเดาไม่ถูกโดยเฉพาะหลวงอินที่ทำเอาคนดูต้องกินยาแก้ปวดหัวเพราะออกมาแต่ละทีร้อยอารมณ์ล้นๆกันไปเลยก็คนมันรักมากรู้สึกเยอะก็เป็นแบบนี้แหละลบภาพของณเดชน์ที่เคยเล่นเรื่องอื่นๆไปเลยประเด็นความน่าสนใจคือตัวละครนี้ไม่บ้าผู้ชายและไม่โง่นักแสดงของคนอื่นๆก็น่าสนใจปรุงแต่งออกมาได้พอดิบพอดีโดยเฉพาะพิงกี้สาวิกาที่ฝากผลงานเอาไว้มาน้อยแต่ได้เยอะนิวชยาพลที่รับบทมอร์ซิเออร์โรแบร์เล่นเรื่องนี้มีเสน่ห์มากกว่าพระเอกด้วยซ้ำแต่ที่แย่งซีนมากที่สุดคือเดวิดอัศวะโนดเป็นอีกตัวต้นเรื่องทิ้งให้คนดูโกรธและเกลียดในตอนต้นๆ ตอนนี้เป็นโจทย์หลักในความยุ่งเหยิงของพาลายกินารีและก็ส่งผลทำให้มาดามคาร่าที่รับบทโดยเดียนาฟรีโปที่ซับซ้อนซ้อนในซ้อนฉันสงสัยหล่อนมากที่สุดในเรื่องนี้นะเพราะทุกซีนที่นางออกมาหล่อนมีพิรุธดูอาการออกแต่ไม่รู้ถูกไหมนะดูแล้วก็อดสงสัยนางไม่ได้คนที่ดูละครเรื่องนี้อาจจะต้องตั้งใจดูหน่อยนอกจากจะได้สัมผัสความอิงประวัติศาสตร์แล้วยังต้องตามให้ทันกับพฤติกรรมของทุกตัวละครนี้เกิดขึ้นด้วยโดยเฉพาะคำพูดของทุกตัวละครมันจะมีนัยยะแอบแฝงซ่อนอยู่เสมอคนที่ชอบดูความลึกลับของนิสัยและจิตใจของตัวละครน่าจะชอบเรื่องนี้แต่ดูเหมือนเสียงจะแตกออกเป็นสองฝั่งเพราะแฟนละครที่ติดตามเรื่องนี้มานานบางท่านก็ได้ออกมาให้ความเห็นว่าสนุกจริงแต่แอบเดินเรื่องช้านิดนึงและจะว่าโค้งสุดท้ายก็ไม่เชิงเหลืออีก6ตอนพระเอกยังไม่ปลดล็อกจิตใจสักทีบางคอมเมนต์ก็บอกว่าผิดฟอร์มคล้ายของพงพัฒน์บทยืดเยื้อไปวนอยู่ที่เดิมเดินเรื่องช้าไม่สมกับละครแนวสืบสวนจริงๆชื่อเรื่องก็บอกใครเป็นผู้ร้ายแต่บทเอาคนนั้นคนนี้มาเชื่อมโยงมันดูเยอะไปในหนังสืออีก2เรื่องสนุกกว่านี้แต่เลือกทำเรื่องนี้ตัวละครก็เยอะทำได้ไม่ดีพออีกจนถูกนำเอาไปเปรียบเทียบกับละครต่างค่ายอย่างเรื่องคุณชายที่เป็นที่พูดถึงอย่างมากอีกทั้งยังได้รับเสียงชมอย่างล้นหลามเรื่องของบทและนักแสดงนั่นเองถึงอย่างไรก็ต้องตามกันต่อไปค่ะว่าโค้งสุดท้ายของลายกินรีนั้นจะสามารถพลิกกลับมาได้รับคำชมได้หรือไม่